จริงแล้วไปเจอพวกน้ำที่เขาสาดมาใช่ครับเล่นสงการเนี่ยน้ำก็จะเกาะเต็มเลยแล้วแถมพวกแป้งเปิ้งดินสะพองอะไรเขาจะเต็มอีกปัดไม่เกี้ยงนี่เสร็จเลยครับโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุได้เยอะนะครับในการตรวจเช็คก่อนที่จะเอารถวิ่งไปต่างจังหวัดหรือไปเล่นสงการเราก็ดึงขึ้นมานะครับเราใช้มือรองนะมือรองเอาไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะล็อกได้มันจะดังแก๊กนะมันจะล็อกได้ตรงนี้แต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าโอกาสสปริงที่มันอยู่ข้างในหักได้หรือขาล็อกอาจจะหักได้แล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะตีกระจกแตกนะครับก็ทางที่ดีที่สุดก็หาผ้าที่ไม่ค่อยได้ใช้สักอันนึงนะครับโปะไว้หน่อยตรงนี้เวลามันหล่นมาปุ๊บมันก็จะโดนนะมันก็จะโดนนี่มันก็จะทำให้หนักเป็นเบาได้นะครับในการตรวจเช็คเราไม่จำเป็นต้องไปแกะยางออกนะครับเราดูว่ายางตั้งแต่หัวนะครับจดปลายตั้งแต่ต้นจดปลายเนี่ยมีฉีกมีขาดหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเอามือจับดูก็ได้ถ้าจับแล้วหลุดออกมาเลยก็แสดงว่าอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วเปื่อยแล้วนะครับหรือว่ามีการฉีกขาดพวกนี้ก็ต้องรีบเปลี่ยนไม่งั้นเดี๋ยวกระจกเป็นรอยนะครับกระจกเป็นรอยแล้วก็ทําให้เกิดการเรียกว่าใบตัวก้านปัดน้ําฝนเนี่ยแกว่งทําให้มอเตอร์ไหม้ได้ด้วยเพราะว่ากินกําลังอันที่2ถ้าสมมุติว่ายางไม่ขาดเราก็ให้ดูที่คมนะครับตัวคมของใบปัดเอามือลูดๆดูฮะตรงนี้นะครับดูคมของใบปัดถ้ามันดิ้นได้ก็แสดงว่ายังใช้งานได้นะครับตัวคมตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่แหลมที่สุดจะเป็นจุดที่เป็นเหลี่ยมที่สุดตรงนี้ก็จะดิ้นได้นะครับดิ้นได้ถ้าดิ้นได้เนี่ยแสดงว่ายางยังนิ่มอยู่ก็ยังใช้ได้แต่ถ้าไม่ดิ้นเลยกดไปแข็งปุ๊บนี่กดไปหักก็แสดงว่ายางตายหมดแล้วนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะครับต้องดูนะครับอันตรายมากๆก่อนเดินทางไกลนะเวลาที่จะเอาลงนะเป็นบางรุ่นก็เป็น2อันนะครับตัว Mercedes-Benz นี่เป็นอันเดียวก็มือรองไว้ก่อนกันร่วงนะครับปลดมาแล้วก็ค่อยๆวางนะครับอย่าไปปล่อยทันทีทันใดนะฮะทำให้กระจกแตกได้หลายพันนะครับตรงนี้แล้วเทคนิคในการเปิดใช้ปัดน้ำฝนครั้งแรกเราไม่ได้ใช้งานมานานตรงนี้เพราะว่าจากหน้าจากไม่ใช่หน้าฝนนะครับก็มาหน้าร้อนอะไรอีกการใช้ปัดน้ำฝนครั้งแรกเลยเราต้องฉีดน้ำนะครับต้องฉีดน้ำล้างกระจกก่อนคือตัวนี้นะครับจะมีน้ำล้างกระจกเดี๋ยวจะฉีดให้ดูนะครับนะจะมีฉีดน้ำมันยังทำไม่ได้ไหมครับที่รูฉีดน้ำจะตันนะครับตันได้ตันได้ครับตันได้ครับตันได้ตรงนี้ก็ต้องฉีดน้ำล้างกระจกก่อนทุกครั้งที่จะใช้ใบปัดน้ำฝนนะครับตรงนี้เพราะว่าเพื่อที่จะให้น้ำมาหล่อเลี้ยงนะครับเพื่อให้ลื่นไม่งั้นยางปัดน้ำฝนเราจะอายุการใช้งานจะสั้นอันที่2คือมอเตอร์ปัดน้ำฝนเราจะไหม้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานมานานนะครับตรงนี้การที่จะใช้ใบปัดน้ำฝนที่ทิ้งมาหลายๆเดือนให้เปิดสปีดสูงสุดเลยนะครับอันดับแรกเลยให้เปิดสปีดแรงสุดคือถ้ามี4สปีดก็เปิด4เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานมานานถ้าเราเปิดโลเปิดสปีด1มันจะทำให้มอเตอร์เราไหม้เพราะว่ามันไม่ใช้งานมานานสนิมขึ้นก็จะทำงานเอื่อยร้อนจัดไหม้เลยเพราะว่ามันฝืดมันหนืดแต่ถ้าเราเปิดสปีดแรงสุดเลย4ปุ๊บมันจะปั่นกระชากไอ้สนิมอะไรพวกนี้จะหลุดหมดก็ค่อยๆลดลงมา4 3 2 1หรือแล้วก็ออโต้นะฮะตรงนี้เพื่อที่จะกันตัวมอเตอร์ของตัวปัดน้ำฝนไหม้